ในอดีตตอนที่ยังไม่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วไปรักษาการอยู่ที่นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2มีคนเสนอให้เดือนละ20ล้านนะอันนี้ข้อมูลของจริงมีการเสนอเงินให้ผบ.ตร.เนี่ย20ล้านต่อเดือนไปรักษาการอยู่6เดือนถ้าเป็นคนไม่ดีวันนี้ได้120ล้านแต่ผบ.ตร.ไม่เคยรับเงินแม้แต่บาทเดียวสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับวันนี้วันที่25นะครับกุมภาพันธ์2564นะครับมีเรื่องราวที่ต้องมาแฉกันต้องมาเปิดโปงกันนะครับถึงขบวนการตำรวจชั่วๆนะครับในตำรวจภูธรภาค1นะก็ขอแนะนำเพจนะครับ FC อัจฉริยะนะครับที่เป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็มี FC ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับพี่น้องแฟนเพจของชมรมกรรมก็เข้าไปดูข่าวสารในทั้งสองเพจได้นะครับเรื่องแรกนะครับก็อยากจะพูดถึงคดีนะครับบอลบางแก้วนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามีทนายสายโจรนะครับได้ไปตบแต่งข้อความนะครับให้กับคดีบอลบางแก้วนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่าคดีบอลบางแก้วเนี่ยเป็นคดีที่เราเนี่ยนะครับสมัยท่านศรีวรารังสีพันธุ์วกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับช่วยเหลือคดีจนกระทั่งสามารถแจ้งข้อหาคุณบอลบางแก้วในคดีข้อหาประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วต่อมาหลังจากที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีก็มีการแอบไปทำบันทึกข้อตกลงนะครับยอมความโดยมีการตกลงเงินกันทั้งหมด3ล้านบาทนะครับซึ่งมีการรับเงินไปแล้ว1ล้านบาทแล้วก็ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีอาญาและแพ่งมีการบันทึกกันที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เราทราบแล้วทางนะครับผู้ที่เป็นคนมาแจ้งเราเนี่ยนะครับไม่แจ้งให้เราทราบว่ามีการทำบันทึกรับกันเกิดขึ้นระหว่างนะครับคู่กรณีทั้งสองเราก็ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ให้การช่วยเหลือเพราะว่าเนื่องจากว่าคดีนะครับไม่ได้ไปขึ้นสู่ศาลแล้วก็มีการทำบันทึกข้อตกลงกันต่อมาก็มีการออกมาโวยวายอีกครั้งหนึ่งอ้างว่าได้เงินไม่ครบจำนวน3ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็มีคลิปที่อยู่ในช่อง3เป็นหลักฐานให้เห็นว่าการออกมาเรียกร้องนะครับแต่ละครั้งของคนคนนี้เนี่ยนะครับผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรายืนยันว่าเราไม่เคยทิ้งใครนะครับและเราก็ไม่เคยปิดกั้นในเรื่องของการต่อสู้คดีในชั้นศาลถ้าเราจะปิดกั้นเราจะไปร้องทำไมท่านศิวรารังสีพันธุกุลในสมัยนั้นแล้วก็มีการดำเนินคดีไปสู่พนักงานอัยการด้วยซ้ำไปนะครับแต่เนื่องจากว่ามีการไปตกลงกันในดีลลับระหว่าง2ครอบครัวโดยมีการระบุว่าจะมีการจ่ายเงินจำนวน3ล้านบาทแล้วมีการได้รับเงินไปแล้วจำนวน1ล้านบาทนะครับเราเองก็ไม่ทราบมาเรามาทราบจากพนักงานสอบสวนนะครับของคณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ได้ระบุว่ามีการทำบันทึกนะครับยอมความไปแล้วนะครับซึ่งคดีประมาทเนี่ยสามารถยอมความได้นะครับมันเหมือนกับคดีรถชนคนตายนะครับก็มีการยอมความไปแล้วก็สุดท้ายก็พนักงานอัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะครับพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการนะครับตามความประสงค์ของผู้นี้ทั้งสองนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันควรจะจบไปแล้วนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีการเอามาขุดคุยนะครับเพื่อเอามาดิสเครดิตผมหรือโจมตีผมอีกครั้งนึงว่าเป็นการไปทิ้งนะครับคนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ควรจะดูหลักฐานแล้วกันว่าระหว่างทนายสายโจรนะครับที่เอามาโจมตีเราเนี่ยนะครับทุกๆเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการออกมาเอาคนที่นะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ถูกเราดำเนินคดีหรือเป็นคนที่นะครับมีปัญหาทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินทองผมเรียนนะครับว่าเรื่องการเจรจาเรื่องเงินทองเนี่ยผมจะไม่เข้าไปยุ่งเพราะว่าเราถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของเหยื่อที่มีการ
นะครับให้เราช่วยเหลือแล้วและสุดท้ายเนี่ยก็ไปตกลงกันดีลลับเนี่ยเราไม่ทราบนะครับแต่เมื่อเราทราบเราก็ต้องขอถอนตัวจากการเป็นคู่กรณีในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงการตัดสินใจของคนที่เห็นแก่เงินได้นะครับเมื่อได้เงินไม่ครบก็ออกมาโวยวายหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาแหกปากอีกว่าลูกกูถูกฆ่าอีกแล้วนะผมเคยเจอมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยเมื่อสมัยตอนตั้งชมรมใหม่ๆที่คดีฆาตกรรมอำพรางที่เกาะสมุยนะครับผู้ช่วยพยาบาลพี่น้องประชาชนไปเปิดดูได้นะครับไปเปิดดูคดีเก่าได้เลยคือคดีผู้ช่วยพยาบาลเกาะสมุยผมก็ช่วยไปจนนะครับเสียเงินเสียทองไปร่วมแสนบาทนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะก็ไปรับเงินรับทองกันและสุดท้ายก็มาหลังจากได้เงินไม่ครบก็มาออกมาร้องว่าลูกกูถูกฆ่าเหมือนเดิมเคสนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับหลังจากที่ได้เงินได้ทองไปไม่ครบหรือไม่เป็นที่พอใจนะก็ออกมาเรียกร้องอีกว่าลูกกูถูกฆ่าอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วคดีเนี้ยมันจบไปแล้วนะครับส่วนคุณจะไปฟ้องร้องอะไรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณตามกฎหมายที่คุณสามารถฟ้องร้องได้อันนี้คือเราไม่ยุ่งนะครับเพราะว่ากติกาของเราคือเมื่อคุณไปตกลงกันแล้วนะครับแล้วเราคุณไม่ให้เกียรติเรานะครับในการที่นะครับแจ้งเราในฐานะที่เราให้การช่วยเหลือคุณมาตลอดตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้คุณกลับมาโจมตีเรากลับมาใส่ร้ายเราว่าเราทิ้งคดีคุณและทำให้คุณเสียโอกาสจ้างทนายความดีๆผมบอกให้เลยว่าเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดเพราะเห็นแก่น้องคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นมีคลิปหลักฐานมีทั้งคุณบอลบางแก้วเป็นพยานได้แล้วก็มีพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งเป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็มีการรับเงินรับทองไปนะครับบางส่วนแล้วแต่มาถึงวันนี้เนี่ยอยากจะหาเงินเพิ่มอีกคุณก็ต้องไปฟ้องร้องกันเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเราดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าเอาสิ่งที่ความตั้งใจของเราในการช่วยเหลือคดีนี้นะครับมาในเราคุณคนนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังพาดพิงผมอีกนะครับผมก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีคุณในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะผมก็มีศักดิ์ศรีของผมเหมือนกันเราไม่เคยทิ้งคุณแต่คุณเล่นใช้วิธีคือไปเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ไม่บอกเราให้ทราบนะครับแม้กระทั่งท่านศรีวรารังสีภาพกุมเนี่ยเจอผมเนี่ยก็ยังเพิ่งมารู้เหมือนกันว่ามีการไปตกลงเรื่องบันทึกเงินจำนวน3ล้านบาทนะครับในคดีบอลบางแก้วนะดังนั้นผมเรียนให้ทราบนะครับว่าผมไม่ชั่วถึงขนาดไปทิ้งคดีใครนะครับทุกๆคดีนะครับที่เกิดขึ้นมันมีเหตุและผลของมันทั้งนั้นนะครับนะทุกๆเรื่องก็เลยต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับอะไรก็ตามนะที่มีแต่เรื่องชั่วๆเนี่ยทนายสายโจรทำได้ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ในเรื่องของการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จก็ทำนะครับแล้วก็เรื่องของนะคดีต่างๆเนี่ยเร็วนี้ก็จะมีคดีที่คล้ายๆกันเนี่ยกับคดียาเสพติดที่มีการจ้างพยานเท็จมาเบิกความเท็จจ้างพนักงานข้าราชการอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่น้องประชาชนคอยดูครับนะผมรอคำพิพากษาของศาลอยู่แล้วก็รอคำเบิกความของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการแถลงข่าวเดือนหน้านะครับในการร้องขอให้มีการตั้งกรรมการสอบพนักงานอัยการแล้วก็ตำรวจนะครับกองบัญชาการตำรวจท้องภาค7นะครับเป็นหางว่าวในการที่ไปเบิกความเท็จในคดีนะครับที่มีทนายสายโจรเป็นทนายความนะครับในการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จแบบเดียวกันเลยนะครับพี่น้องประชาชนก็รอการแถลงข่าวของเราแล้วกันนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยเรารอคำพิพากษาของศาลที่อาญารัชดาอยู่นะเดี๋ยวรับรองว่ายิ่งกว่าคดีอื่นๆคดีนี้รับรองว่าสนุกเพราะกองปราบปรามเป็นผู้ทำคดีนะแล้วก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่ามีมวยล้มต้มคนดูเหมือนเดิมนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้มีเรื่องของคดีน้องวาวานะครับที่เป็นน้องพิตตี้ที่อายุ33ปีได้เสียชีวิตนะครับจากการที่ไปรับงานเอนเตอร์เทนนะครับที่บ้านหลังหนึ่งนะในพื้นที่ของสน.พหลโยธินนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเนื่องจากว่ามีสารเสพติดในร่างกายเป็นเคตามีนแล้วก็เป็นตัวยาอีอยู่ในร่างกายจำนวนมากแล้วก็ทำให้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับคล้ายๆกับคดีของน้องดาวที่ท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับหรือคดีของคุณลาลาเบลเช่นเดียวกันนะครับคดีนี้นะครับมีพิตตี้อยู่ในงานจำนวน4คนมีนะครับผู้ว่าจ้างนะครับที่ทราบตัวแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่า
คนที่อยู่ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งนะครับกับพวกให้ออกมามอบตัวซะดีกว่านะหรือมาเข้าพบพนักงานสอบสวนดีกว่านะครับขณะนี้เนี่ยเราได้สอบปากคำพิตตี้ที่อยู่ในงานนะครับแล้วก็ผู้นะครับรับงานก็คือโมเดลลิ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทราบแล้วว่าผู้ร่วมกันในการจัดปาร์ตี้ยาเสพติดเนี่ยมีใครบ้างนะครับเท่าที่ทราบก็มีคนมีสีด้วยคนหนึ่งนะแล้วก็เรียนเลยว่าถ้าคุณยังไม่มามอบตัวภายในพรุ่งนี้นะครับเราก็จะให้ทางพนักงานสอบสวนขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับจำนวนทั้งหมด6คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าเราทำได้รับการร้องเรียนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อตอนเย็นแล้วก็มีการช่วยกันดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งวันนี้เราได้โมเดลลิ่งมาได้พิตตี้ที่อยู่ในงานมานะครับได้ภาพต่างๆวงจรปิดที่ไปที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะครับว่าใครเป็นคนเอาน้องไปส่งโรงพยาบาลโดยการไปจ่ายเงิน15,000ที่เคาน์เตอร์นะครับห้องการเงินนะครับก็บอกเก่งเลยว่ากับพวกนะครับให้มามอบตัวซะดีกว่านะมันไม่ใช่คดีร้ายแรงอะไรถ้าคุณต้องหลบหนีนะครับคุณก็ต้องหลบหนีตลอดชีวิตนะครับนะในเก่งนะครับกับพวกนะครับผมยืนยันนะครับว่าคดีเนี้ยคุณมามอบตัวสู้คดีนะครับหรือจะมาสารภาพจะเป็นเหตุบรรเทาโทษมากกว่าเพราะว่าเจตนารมณ์ของคุณก็คือพาน้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศนะครับดังนั้นเนี่ยเราถือว่าเจตนารมณ์ของคุณก็นะก็ดีอยู่นะครับส่วนการที่น้องนะครับเสพยาเสพติดที่พวกคุณแจกให้เนี่ยเราก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเป็นภาพที่คุณมีการนะครับส่งยาเสพติดให้น้องเขานะครับในงานปาร์ตี้นะครับก็เรียนให้ทราบว่าคดีนี้นะครับเราใช้เวลาเพียงแค่1วันก็สามารถรวบตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดแล้วก็ได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาทั้งหมดโดยร่วมกับชุดสืบสวนของสน.พหลโยธินแล้วก็ชุดสืบสวนของกองบังคับการตำรวจภูธรกองบังคับการตำรวจนครบาล2นะครับแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับท่านพลตำรวจตรีพีรพงษ์วงศ์สมานนะครับหรือพี่เผือกนะครับแล้วก็ผู้กำกับพลโยธินนะครับช่วยกันทำงานในวันนี้นะครับก็หากไม่มามอบตัวภายในพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวนะครับรอรับออกหมายจับได้นะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองผมยืนยันเมื่อมีการเสียชีวิตของน้องพิตตี้นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะเรายืนยันว่าชีวิตของคนมีค่านะครับน้องเขาเนี่ยนะครับสู้ฐานะตัวเองตั้งแต่นะครับยอมเป็นเด็กเสิร์ฟส่งตัวเองเรียนหนังสือจนกระทั่งนะครับมาทำงานเป็นพิตตี้เอนเตอร์เทนนะครับในการเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวนะครับเลี้ยงน้องนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่ไม่มีนะครับที่มาบอกว่าน้องทำไมต้องมาทำอาชีพอย่างนี้ทำไมต้องเสี่ยงคุณไม่รู้หรอกว่าเศรษฐกิจบ้านเรานะครับถ้ามีงานทำทุกคนก็ต้องยอมนั่นแหละครับไม่มีใครอยากทำในสิ่งที่ทำแล้วตัวเองเสียชีวิตทำแล้วตัวเองต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าขอให้เข้าใจด้วยอย่าสังคมวิปริตมากเกินไปนะครับคนที่เข้ามาด่าชมรมก็นะครับผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องมาด่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจนะแต่ผมบอกอย่างเดียวนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าคดีน้องวาวาเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะไปติดตามความคืบหน้าต่อแล้วก็จะลุยนะครับเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลพี่น้องประชาชนจำคดีคุณนกสุธิดาได้ไหมนะครับผมบอกแล้วว่ามาเฟียยุคนี้ต้องไม่มีถ้ามาเฟียมีก็เจอผมนะครับแต่อย่าให้ผมไปแบบมาฟรีนะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้กลัวทั้งนั้นในประเทศไทยนะครับผมเชื่อมั่นในการทำความดีเพื่อแผ่นดินดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณใหญ่แค่ไหนนะครับผมพร้อมชนพร้อมสู้เพราะกูไม่กลัวมึงนะสรุปแกงของผมนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักและเคารพครับวันนี้เราได้รับการร้องเรียนจากผู้ค้ายางล้อเหล็กนะครับในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจชาติ
เรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับขณะนี้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีการตั้งนะครับคณะเขาเรียกว่าคณะกลุ่มโจรดีกว่าเราเรียกเลยคณะกลุ่มโจรนะโดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งชื่อรองกบนะครับรุ่น41ที่กำลังหาเงินที่จะวิ่งเต้นขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการนะครับรองกบเนี่ยนะครับหรือเป็นตำรวจรุ่น41เป็นลูกน้องของบิ๊กชอช้างนะครับเป็นคนสนิทของบิ๊กชอช้างซึ่งกำลังหาเงินทุนในการวิ่งเต้นขึ้นเป็นผู้บัญชาการนะครับในแต่ละภาคอยู่นะครับวันนี้เราเปิดกันแบบไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเราถือว่าพวกนี้คือพวกกระบวนการกลุ่มโจรไม่ใช่ตำรวจนะครับเราถือว่าเป็นตำรวจนอกรีดทำการตั้งกระบวนการเป็นชุดเฉพาะกิจนะครับปลป.ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยมีนะครับพันตำรวจโทนะครับนาวินเป็นหัวหน้าแก๊งในการนะครับอ้างสินค้านะครับอ้างสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าที่เครื่องหมายการค้าล้อแม็กนะครับสิ่งที่กระบวนการเหล่านี้ได้มีการตั้งชุดเฉพาะกิจเนื่องจากว่าในขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไม่ให้มีการนะครับดำเนินการตีไก่ในเรื่องอื่นๆจึงมีการคิดวิธีการในการตั้งหาวิธีการหาเงินโดยอาศัยนะครับในข้อหาคือเครื่องหมายการค้าหรือลอกเลียนแบบสินค้าซึ่งไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายนะครับแล้วก็มาทำเป็นกระบวนการในการโดยมีรองผู้จัดการตำรวจท้องภาคหนึ่งรองกบเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับแล้วก็ตั้งชุดนายนาวินนะครับซึ่งเป็นนะครับตำรวจอยู่ที่บางระจันช่วยราชการปลป.อยู่ที่ภาคหนึ่งนะครับทำการจับกลุ่มนะครับผู้ประกอบการล่อแม็กในตำรวจท้องภาคหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการนะครับนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับลพบุรีนะครับในกรณีที่เขามีการทำเนี่ยพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าขั้นตอนเขาทำยังไงผมฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งด้วยว่าการที่ปล่อยให้มีรองผู้บัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งตั้งชุดเฉพาะกิจโจรขึ้นมาเนี่ยนะครับผมถามว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่กันแบบไหนขณะนี้เนี่ยเราได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวค้ารถยนต์นะครับล้อแม็กรถยนต์เนี่ยนะครับในกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งนะครับทั่วทั้งทุกจังหวัดในภาคหนึ่งมีการจับกุมโดยนำหมายสารไปค้นจับกุมวิธีการคือนะครับจะใช้วิธีคือเอาหมายสารนะครับไปจับกลุ่มเสร็จแล้ววิธีคือก็คือว่าสมมติในร้านเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเลยร้าน NV นะครับยางยนต์ที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเข้าไปตรวจค้นแล้วก็บอกว่ายางเนี่ยลอกเลียนแบบนะครับทำการขนขึ้นรถสมมติขนราคา 500,000 เอานี้ไหมอยากลดลงไหมเอามา 130,000 นะครับเจ้าของร้านเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับไม่ใช่ไม่ถูกดำเนินคดีมีการถูกดำเนินคดีโดยที่ว่าของราคา 500,000 ที่ยึดของกลางไว้นะครับเอาของไปเพียงแค่ 20,000-30,000 ไปส่งพนักงานสอบสวนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการมีการดำเนินคดีกับร้านด้วยแล้วก็ตีไก่ด้วยได้เงินไป 130,000 นะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับยังไม่พอยังไปร้านนินจานะครับไปทำเหมือนกันอีกเอาหมายสารไปแล้วก็ไปจับเสร็จแล้วก็รีดเงินไป 300,000แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อมาก็ไปร้านโฟร์วิวนะครับก็รีดเงินไปได้ 50,000 โดยมีรองผู้การจังหวัดสมุทรปราการไปคนขอเจรจาขนาดรองผู้การสมุทรปราการขอเจรจาปรากฏว่าลดให้เหลือ 50,000 พี่น้องประชาชนคิดดูนะครับว่าความระยำอับปีของกระบวนการโจรชุดนี้นะครับมีการไปจับกุมในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเรียกร้านละแสนและให้ส่งรายเดือนร้านละ 10,000 นอกจากนี้ยังมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดลพบุรีจังหวัดอื่นๆก็โดนลักษณะแบบเดียวกันโดยมีรองกบนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งโดยมีนายนาวินหรือพันตำรวจโทนาวินเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดในการไปตีไก่โดยใช้หมายนะครับหมายค้นของศาลทำการจับในข้อหาเขาเรียกว่าเครื่องหมายการค้านะครับหรือลอกเลียนแบบพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าพี่น้องประชาชนชาวล้อเม็กเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าผมฝากเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะปล่อยให้ตำรวจพวกชั่วพวกนี้หากินโดยการเอามาซื้อตำแหน่งเลยครับการจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนะครับต้องซื้อตำแหน่งหรือเปล่ารองกบรุ่น41นะครับเป็นเด็กของบิ๊กชอช้างนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณยังคิดแบบนี้เอาสมองส่วนไหนคิด
มาปล้นประชาชนโดยการเอาเงินไปซื้อตำแหน่งโดยที่ให้นาวินซึ่งเป็นหมารับใช้ของคุณทำการไปไถประชาชนในการเอาหมายสารเนี่ยไปจับกุมนะครับแล้วก็ดำเนินคดีแต่ไม่บันทึกจับกุมกับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของคุณในการรีดไถเงินครั้งนี้นะครับผมฝากถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติช่วยให้เจรตำรวจชาติตั้งกรรมการสอบด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะถามว่าผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งไม่รู้ได้ยังไงนะครับมีการตั้งเฉพาะกิจ2ชุดชุดของผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งชุดหนึ่งชุดของรองกบชุดหนึ่งแต่ชุดของผู้บัญชาการภาคหนึ่งยังไม่เคยมีปัญหาแต่ชุดของรองกบรองเฮียเนี่ยนะไอเฮียตัวเนี้ยนะครับกับไอนาวินเนี่ยตัวเฮียเนี่ยสองตัวเนี่ยนะครับชุดเนี้ยสร้างความเดือดร้อนในยามอับปีให้พี่น้องประชาชนชาวล้อเม็ดทั่วภาคหนึ่งนะครับทำการหาเงินเนี่ยได้เงินไปมากกว่าไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับในการตีไก่ผมฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าท่านฟังผมอยู่หรือลูกน้องท่านฟังผมอยู่โดยเฉพาะนำคุณขันทองที่ฟ้องผมนักหนาเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยไปบอกนายมึงมั่งว่าเฮ้ยไอ้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยมาตั้งแก๊งโจรในการปล้นประชาชนโดยการรีดไถเงินล้อเม็กนะครับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะเดือดร้อนตอนนี้ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะไอ้เอ่ยชื่อเลยไอ้พันตำรวจโทนาวินช่วยราชการอยู่ปลป.นะแล้วก็มีไอ้รองกบนะครับรองผู้การภาคหนึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งในการตั้งชุดเฉพาะกิจในการรีดไถพี่น้องประชาชนเพื่อจะเอามาซื้อตำแหน่งผู้บัญชาการในเดือนเมษาที่จะขึ้นนี้โดยอาศัยบิ๊กชอช้างเป็นฐานทัพในการซื้อตำแหน่งผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าวงการตำรวจทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีผบ.ตร.พลเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับซึ่งมีนโยบายไม่มีการซื้อขายตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของแผ่นดินวันนี้ไอ้พวกเหี้ยพวกนี้คิดดูว่านายสั่งมันยังไม่กลัวเพราะอะไรเพราะมันถือว่ามันมีบิ๊กชอช้างนะครับที่เป็นอดีตรองผบ.ตร.ดูแลมันอยู่ทำธุรกิจมืดในการรีดไถพี่น้องประชาชนชาวล้อเม็กนะครับในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคหนึ่งความระยำอับปีของตำรวจพวกเหี้ยนี้มันจะต้องเอาไปตัดหัวเสียประการในอดีตปัจจุบันนี้คือถ้าเราปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้พี่น้องประชาชนชาวล้อเม็กก็จะออกมาร่วมกับผมจำนวนมากในการต่อสู้กับตำรวจเฮี้ยๆวงการตำรวจของตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยไอ้รองกบกับนาวินเป็นตัวตั้งผมเรียกพี่น้องประชาชนเลยว่ากูไม่กลัวมึงนะทั้งไอ้รองกบรุ่น41ทั้งไอ้นาวินรุ่น47รุ่นไอ้จอจานน่ะนะรุ่นไอ้เนี้ยรุ่นไอ้บิ๊กจอจานเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าพวกกูไม่กลัวมึงหรอกที่ไหนก็ได้ถ้าพวกมึงทำแบบนี้กูไม่กลัวมึงกูลุยมึงอย่างเดียวเดี๋ยวกูจะไปร้องเจรตำรวจแห่งชาติให้แม่งตั้งกรรมการสอบพวกมึงอย่าให้ได้ขึ้นผู้บัญชาการมึงเป็นรองผู้บัญชาการมึงยังทำอย่างนี้เหี้ยอย่างนี้ถ้ามึงเป็นผู้บัญชาการจะเหี้ยขนาดไหนมึงคิดดูพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะผมถามว่ามึงเป็นแค่รองผู้บัญชาการยังทำตัวเหี้ยอย่างนี้ตั้งชุดเฉพาะกิจมาปล้นชาวบ้านในเรื่องของล้อเม็กถ้ามึงได้เป็นผู้บัญชาการมึงจะเหี้ยขนาดไหนมึงไม่เปิดธุรกิจมืดชิบหายวายพวงหมดเลยมึงไม่ไปรีดไถชาวบ้านชาวช่องชิบหายวายวอดหมดเลยผมถามหน่อยถ้ามีคนแบบนี้มาเป็นผู้จัดการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องรับผิดชอบในฐานะที่ดูแลกำกับตำรวจแห่งชาติต้องไม่ให้คนแบบนี้ขึ้นเป็นผู้จัดการอาศัยบิ๊กช้างนะบิ๊กช้างเนี่ยเป็นคนดูแลในภาคหนึ่งมันเหลืออดเว้ยประชาชนก็มีหัวใจเหมือนกันในการที่จะต้องถูกพวกมึงรังแกได้ยังไงที่นี่กูเป็นใหญ่ปากน้ำเนี่ยกูอยู่มา25ปีมึงมาเหยียบหน้าพวกกูเนี่ยพวกกูไม่มีวันยอมหรอกมึงมาเหยียบหน้าผู้การจังหวัดปากน้ำได้ไงมึงมาเหยียบหน้าขนาดรองผู้การปากน้ำขอมึงในนาวินไอ้หาราคาเนี่ยลดเหลือ 50,000 มึงเรียกเขากี่แสนไม่ใช่เขาไม่รู้มึงไอ้นาวินเดี๋ยวให้เปิดรูปให้ดูก็ได้หน้ามึงอ่ะกูยังมีเลยทั้งไอ้ตัวรองกบกูก็มีรุ่น41เนี่ยพี่น้องประชาชนคิดดูนะครับว่าถ้าเรามีตำรวจเหี้ยๆอย่างนี้ซึ่งเป็นมีตำรวจเหี้ยๆ 1% ของประเทศไทยผบ.ตร.ก็ช้ำใจก็กุ้มใจพยายามสร้างองค์กรให้ดีขึ้นแต่กลับมาเจอตำรวจเหี้ยๆแบบไอ้รองผู้จัดการภาคหนึ่งคนนี้กับไอ้พันตำรวจโทนาวินช่วยราชการปลป.เนี่ยของภาคหนึ่งไม่ชิบหายยังไงประเทศไทยมีตำรวจเหี้ยๆ2ตัวแบบนี้ตั้งชุดเฉพาะกิจมานะโดยมีไอ้คนนึงไอ้ชื่ออะไรวะไอ้เก่งหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนนะไอ้ผู้กองคนนี้คนหนึ่งอยู่พัทสมุทรเจดีไอ้นี่ก็ตัวเหี้ยตัวหนึ่งช่วยราชการเหมือนกันประเทศไทยวงการตำรวจถูกดูหมิ่นเกียรติชังไร้ซึ่งศักดิ์ศรีเพราะมีตำรวจเหี้ยแบบนี้มันเหลือจะอดประชาชนทุกคน
ต้องอย่ายอมยอมให้มันรีดไถได้ไงในเมื่อคุณเนี่ยถูกมันจับเนี่ยประวัติอาชญากรเนี่ยทุกคนต้องโดนหมดต้องถูกพิมพ์มือ10นิ้วมึงเสียเงินใต้โต๊ะนะที่มันรีดไถไม่พอผู้ประกอบการมึงยังต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคือต้องแม่งมีมลทินคือไอ้หาดพิมพ์นิ้ว10นิ้วถูกดำเนินคดีด้วยต้องส่งฟ้องศาลไอ้พวกเหี้ยเนี่ยไอ้รอไอ้นาวินเนี่ยหรือไอ้ชุดรองกบเนี่ยมันไม่เคยให้บันทึกจับกุมกับผู้เสียหายเลยแม้แต่คนเดียวนะมันบอกว่าไม่ต้องให้เพราะกูเป็นใหญ่กูมีบิ๊กชอช้างดูแลกูมีรองผู้การภาคหนึ่งดูแลพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าประเทศเฮงซวยขนาดไหนที่มีตำรวจเหี้ยแบบนี้ขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินแค่พันตำรวจโทแม่งยังเป็นโจรนะเอาผู้กองอยู่พระสมุทรเจดีมาเป็นมือเป็นเท้าในการแป้งไปทำงานหากินกันในเรื่องของลิขสิทธิ์นะผมถามว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนในประเทศทนไหวไหมวะถ้ามีตำรวจเหี้ยแบบนี้ผู้การหนองคายนะผมฝากด้วยเอาอีกสักคนหนึ่งตำรวจดาบตำรวจในพื้นที่สภ.สังคมจังหวัดหนองคายถูกสภ.จห.ออกหมายจับกลุ่มในข้อหารับของโจรแทนที่มึงจะตั้งกรรมการสอบมึงกลับเอาไปอยู่ที่ชุดปฏิบัติการของจังหวัดหนองคายทำเรื่องจับกลุ่มยาเสพติดพี่น้องประชาชนคิดดูสิว่ามันเป็นตำรวจโจรแต่แม่งผู้การหนองคายย้ายแม่งไปช่วยราชการอยู่ที่จังหวัดแล้วไปตั้งเป็นชุดเฉพาะกิจยาเสพติดมันเหี้ยขนาดไหนคิดดูระบบตำรวจไทยเดี๋ยวนี้มันจะไรแม่ผู้การหนองคายแม่งตั้งโจรที่โดนข้อหารับของโจรลักรถ12คันข้ามไปฝั่งลาวแลกกับยาเสพติดแม่งเอาไปช่วยราชการที่จังหวัดแล้วแม่งไอ้หามันเป็นผู้ต้องหาคดีลักรถลักของโจรอยู่ที่สภ.จห.จังหวัดนครราชสีมาผู้การจังหวัดเอาไปช่วยราชการอยู่ที่ผู้การหนองคายเป็นชุดจับยาเสพติดมึงคิดดูแล้วกันประเทศไทยไอ้เหี้ยโจรไม่ไปเป็นชุดจับยาเสพติดและพี่น้องประชาชนไม่ซวยหรือว่าจะโดนจับโดนยัดยาเสพติดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่อยากจะพูดไม่น่ายาเสพติดแม่งถึงทะลักขึ้นมาจากหนองคายไม่รู้เท่าไหร่มันเหมือนกันกับกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งทุกวันนี้แม่งเปิดบ่อนไม่ได้เพราะพี่ปั๊ดไม่ให้เปิดแม่งก็เลยมาหาแดกกับลิขสิทธิ์ผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนี่แหละมีจังหวัดมีภาคเดียวที่แม่งโครงการจับนกเอี้ยงจับนกเอี้ยงจับเต่านะจับตัวเหี้ยพอตั้งชุดปตส.ชุดเล็กแล้วแม่งไม่มีเวลาคิดดูนะมาจับประชาชนที่แม่งเลี้ยงนกเอี้ยงเอาไปส่งศาลเพราะว่าไม่มีผลงานไปเลี้ยงกับตร.เลยต้องมาจับประชาชนที่เข้านกเอี้ยงหล่นมาหน้าบ้านจับเสร็จปุ๊บเนี่ยไปหาเหยื่อที่เลี้ยงนกเอี้ยงคิดดูว่าประเทศไทยแม่งเอ้ยกูไม่อยากจะพูดเลยวันนี้ของขึ้นนะของขึ้นเพราะแม่งเหลืออดจริงๆตำรวจไทยยุคนี้ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยนะมันต้องมีคุณธรรมบ้างมึงเป็นตำรวจนะเว้ยไม่ใช่เป็นโจรศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจไม่ต้องมีนะตอนรับกระบี่รับใช้แผ่นดินรับใช้พี่น้องประชาชนแต่วันนี้ตำรวจไม่กี่ตัวเหี้ยๆเนี่ยอย่างไอ้รองกบอย่างเงี้ยอย่างไอ้พันตำรวจโทนาวินอย่างเงี้ยอย่างไอ้ดาบตำรวจที่แม่งอยู่สังคมเงี้ยไอ้เหี้ยผู้การแม่งดูแลยังไงมึงเอาคนที่เป็นโจรไปอยู่ข้างตัวไปตั้งชุดเฉพาะกิจกูไม่รู้คิดยังไงนะพวกมึงอ่ะแต่กูคิดอย่างเดียวว่าไอ้เหี้ยพวกมึงนี่สารเลวคิดแค่นี้สารเลวจะไรนะมึงจะฟ้องกูก็ฟ้องมากูไม่กลัวหรอกถ้ากูกลัวกูไม่โดน141คดีหรอกนะมึงยิ่งฟ้องกูกูยิ่งชอบแม่งรับรองสู้กันในศาลมันบันเทิงกูว่ามึงฟ้องกูอ่ะกูชอบอยู่แล้วยิ่งฟ้องยิ่งดีนะกูจะได้งัดหลักฐานแม่งมาล่อมึงได้เต็มแข้งเต็มขาเลยนะพี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้สำคัญมากวันนี้ต้องขอบคุณท่านประชวนประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชวนหลีกภัยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติหนังสือที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขทำเรื่องขอตัวคุณปรินานะครับมาดำเนินคดีนะครับที่อัยการจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งวันนี้ได้รับแจ้งข่าวดีว่าท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับอนุญาตให้ตำรวจนะครับเอาตัวคุณปรินานะครับไปสั่งฟ้องพร้อมสำนวนให้กับพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีในคดีบุกรุกป่า
และบุกรุกป่าสงวนนะครับตามที่มีกรมป่าไม้มาแจ้งปตส.นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่าผมไม่เคยเห็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนไหนนะครับกล้าที่จะยื่นเอกสารขอตัวส.ส.ชื่อดังและเป็นคนโปรดของบิ๊กรัฐบาลในพรรคพลังประชารัฐยุคนี้มีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยศสุขคนเดียวที่กล้าทำหนังสือถึงประธานชวนหลีกภัยขอตัวคุณปรินาเอาตัวไปฟ้องไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีนี่คือสิ่งที่มันน่าภาคภูมิใจที่เรามีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแบบนี้ซึ่งปกครองตำรวจ 200,000 กว่านายนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ชมไม่ได้นะครับผมต้องชื่นชมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่ผบ.ตร.ทำหนังสือถึงประธานชวนหลีกภัยประธานชวนหลีกภัยอนุมัติให้นำตัวคุณปรินานะครับซึ่งใครต่อใครประมาทว่าดูถูกผมว่าไม่สามารถดำเนินคดีได้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันช้าหรือเร็วคุณปรินาก็ต้องขึ้นสู่ศาลนะครับคุณปรินามีเอกสารสิทธิ์คุ้มครองพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าผบ.ตร.ทำเรื่องนะครับจากปตส.เนี่ยกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางเนี่ยไปถึงท่านผบ.ตร.แล้วท่านผบ.ตร.ทำหนังสือถึงท่านประชวรหลีกประธานชวนหลีกภัยแล้ววันนี้อนุมัติให้นำตัวคุณปรินานะครับไปฟ้องยังพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีได้นี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมทั้งหมดที่เป็นข้าราชการน้ำดีไม่ว่าจะเป็นผู้การปตส.พี่พิทักษ์นะครับหรือท่านผบ.ตร.แล้วก็ท่านชวนหลีกภัยเราอยากเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ที่มีตำรวจดีๆมีนักการเมืองดีๆนะครับสนับสนุนในการปราบปรามคนที่กระทำความผิดถึงแม้ศาลจะไม่ลงโทษแต่เมื่อคุณมีมนทินในเรื่องของการถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าบุกรุกป่าสงวนท่าน700ไร่คุณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนประชาชนคนจนที่โดนกระทำเหมือนกันคุณต้องทำเหมือนชาวบ้านคนคนหนึ่งไม่ใช่มีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมจริงๆนะครับเรื่องต่อมานะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าคดีบ่อนสมชายหลวงจู้สมชายวันนี้มีสื่อช่องหนึ่งโจมตีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจสุวัสดิ์แจ้งยศสุขมาตลอดระยะเวลานะครับหลายสัปดาห์แล้วนะครับผมเรียนให้ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยการดูแลคดีของหลวงจู้สมชายนะครับมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยมีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองปราบปรามนะครับแล้วก็ร่วมกับปปง.ในการทำงานในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะบ่อนนะครับที่อยู่ในช่วงโควิด-19ก็คือหลวงจู้สมชายนะครับสิ่งที่ท่านผบ.ตร.พลตำรวจสุวัสดิ์แจ้งยศสุขเนี่ยนะครับผมต้องพูดให้พี่น้องประชาชนทราบก่อนว่าในอดีตตอนที่ยังไม่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วไปรักษาการอยู่ที่นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2มีคนเสนอให้เดือนละ20ล้านนะอันนี้ข้อมูลของจริงมีการเสนอเงินให้ผบ.ตร.เนี่ย20ล้านต่อเดือนไปรักษาการอยู่6เดือนถ้าเป็นคนไม่ดีวันนี้ได้120ล้านแต่ผบ.ตร.ไม่เคยรับเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่มีบ่อนการพนันเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านผบ.ตร.รักษาการนะครับจนกระทั่งต่อมาได้เป็นผบ.ตร.การแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ไม่มีการนะครับรับเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับคนที่ไปแอบอ้างนะครับในวงการก็รู้อยู่ว่ามีไม่กี่คนนะซึ่งก็ไม่ได้พอไม่ได้เลยมีการแฉกันเกิดขึ้นว่ามีการต้มตุ๋นนะครับผมไม่ต้องเอ่ยชื่อในวงการรู้ดีว่ามีไม่กี่คนนะครับในวงการนี้แต่ผมอยากจะฝากสื่อมวลชนช่องนึงว่าท่านโจมตีผบ.ตร.เนี่ยมาโดยตลอดผมก็ไม่รู้ว่าท่านอคติอะไรแต่ท่านต้องรู้มาก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันที่ระบาดนะครับก็เป็นยุคไหนต้องรู้อยู่แล้วนะครับในฐานะที่คุณเป็นคนสนิทใกล้ชิดกันกับวงการตำรวจ2เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยศสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยก่อนที่ท่านจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดังนั้นท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยเราควรให้กำลังใจตำรวจดีๆตำรวจที่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับทำการตรงไปตรงมา
ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งไม่มีการที่เลือกที่รักมากที่ชังนะครับและทำงานอย่างตรงไปตรงมาคนแบบนี้พวกเราทั้งประเทศควรให้กำลังใจควรให้การสนับสนุนตำรวจน้ำดีในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตำรวจนะครับผมถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องไหนบ้างที่ท่านมีข้อเสียคุณช่วยตอบผมหน่อยนะครับสื่อช่องหนึ่งที่คุณโจมตีเขาทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเป็นเพราะว่าเขาไม่ดูแลคุณหรือเปล่าผมถามว่าเขาไม่ดูแลคุณหรือเปล่านะครับตำรวจเนี่ยนะครับเขาไม่จำเป็นต้องไปดูแลสื่อมวลชนทุกช่องเพราะเขาถือว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือผลงานและการกระทำที่พี่น้องประชาชนเห็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องคุณปรินาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมพี่น้องประชาชนคนในประเทศก็รอคอยความหวังว่าเมื่อไหร่คุณปรินาจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสักทีวันนี้นะครับก็ท่านประธานชวนหลีกภัยก็อนุมัติแล้วนะครับเรื่องนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนให้ความเป็นธรรมกับผบ.ตร.และให้กำลังใจท่านผบ.ตร.โดยเฉพาะตำรวจทั่วประเทศนะครับซึ่งท่านอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแต่ผมยืนยันได้ว่าท่านเป็นคนขาวสะอาดนะครับดังนั้นคุณจะเอาคนที่ขาวสะอาดกับคนพูดไม่เก่งคุณจะเอาแบบไหนนะคุณเอาคนพูดเก่งแต่ทุจริตคอร์รัปชันคุณจะแบบนั้นหรือในวงการตำรวจนะครับผมถามแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่ผมพูดวันนี้ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจผู้บัญชาการตำรวจชาติแต่เราเห็นจากของจริงที่มีการทำงานอย่างจริงจังนะครับเหมือนเราที่เราทำงานทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองนะแล้วผมบอกได้เลยว่าทุกเรื่องทุกราวที่เราเปิดเผยท่านผบ.ตร.ท่านรับรู้แล้วก็ไปดำเนินการนะครับเอาผิดนะครับทุกคดีนะผมบอกให้เลยว่าเอาผิดทุกคดีนะอาทิตย์หน้าจะมีการเปิดโปงขบวนการนะครับลักลอบไปขายยังประเทศลาวนะอาทิตย์หน้าจะมีการดำเนินคดีกับขบวนการนรขร่วมกับตำรวจนะครับร่วมกับขบวนการลักลอบนรขหนองคายนี่แหละพูดอีกเลยเหมือนเดิมนะครับจะมีการไปดำเนินคดีที่ปปป.อีกชุดหนึ่งชุดใหญ่ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมฝากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝากพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขขบวนการลักลอบเนี่ยมีทั้งตำรวจมีทั้งนรขหนองคายร่วมกันลักลอบนำรถข้ามไปยังฝั่งลาวเพื่อแลกกับยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยมันคือการทำลายความมั่นคงของประเทศและที่สำคัญรถของกลางที่ว่านี้จอดที่โรงพักสังคมจังหวัดหนองคายด้วยพี่น้องประชาชนครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าเรามีแฟนคลับของเราเนี่ยจำนวนนับล้านคนนะและเราก็ยังมีพันธมิตรนะครับของ FC อัจฉริยะแล้วก็ FC ชมรมนิยกรรมที่เปิดใหม่นะครับและยังมีพันธมิตรอื่นๆอีกมากมายนะครับเรามีสื่อมวลชนที่ดีๆในการให้การสนับสนุนชมรมนิยกรรมนะครับเรามีข้าราชการที่ดีให้การสนับสนุนชมรมนิยกรรมนะครับให้กำลังใจเรานะครับอะไรที่เราไม่ดีเราก็น้อมรับคำติชมเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขแต่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผมบอกให้เลยว่าผมไม่ให้นะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นตำรวจแล้วคุณยังมารังแกประชาชนเราเจอกันได้ทุกรูปแบบคุณจะเอาใต้ดินบนดินใต้โต๊ะบนโต๊ะเอาหมดได้หมดนะผมบอกให้เลยว่าผมไม่เคยกลัวใครในแผ่นดินผมไม่เคยกลัวตายเพราะผมถือว่าชีวิตผมเกิดมา54ปีนะผมคุ้มที่ใช้ชีวิตมาถึงวันนี้แล้วแล้วก็ได้ทำงานรับใช้แผ่นดินได้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนคนยากจนได้ตั้งชมรมปีนี้เป็นปีที่9ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานมา9ปีนะครับกับสิ่งที่ผมได้สร้างมาตลอดเวลาระยะเวลาของผมนะคนหลายคนเพจหลายเพจนะครับที่ช่วยเหลือสังคมนะมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายหายไปทีละเพจ2เพจหายไปทีละเพจ2เพจเพราะความที่ทำความดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีทำความดีแล้วนะครับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีดังนั้นทุกคนก็เลยหมดกำลังใจแต่สำหรับผมนะครับมีแฟนคลับนับล้านนะครับที่รักผมให้กำลังใจผมไปต่างจังหวัดเนี่ยเขารักผมทุกคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจและผมชื่นใจมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องผมไม่สามารถช่วยได้ทุกเรื่องแต่เรื่องสำคัญเรื่องของคดีฆาตกรรมอำพรางเรื่องถึงคดีอะไรต่างๆที่ตำรวจรังแกประชาชนหรือข้าราชการรังแกประชาชน
นะครับถ้าเราช่วยได้เราช่วยทันทีแต่บางอย่างเป็นเรื่องที่ดินไม่ต้องมาบอกผมนะครับเพราะมันเรื่องสลับซับซ้อนแล้วมันปวดหัวนะทนายของเราก็มีงานที่ต้องทำให้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งทุกเรื่องถ้าเรารับงานแล้วรับช่วยเหลือดูแลคนยากจนแล้วพี่น้องประชาชนคนยากจนไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเรามีทนายดูแลให้เรามีคนทุกอย่างดูแลให้นะครับเขาถามผมว่าวันนี้นะมีคนก็ด่าผมอีกมึงไปเสือกอะไรเรื่องของคดีพิตตี้นะครับผมอยากจะบอกว่าผมได้รับหนังสือมอบอำนาจนะครับจากครอบครัวน้องวาวาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้เป็นหนังสือรับมอบอำนาจนะครับให้มาดูแลคดีนี้โดยชอบด้วยกฎหมายนะเราช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแต่เราไม่ได้ช่วยเหลือผู้ต้องหานะเพราะผมไม่จำเป็นที่ต้องช่วยเหลือผู้ต้องหาเพราะว่าถ้าช่วยเหลือผู้ต้องหาก็ได้เงินเยอะนะแต่ผมไม่ช่วยเพราะอะไรผมไม่สามารถทนเห็นเหยื่ออาชญากรรมที่ถ้าเราไปอยู่ตรงข้ามเราไปซักเข้าในศาลใจเรารับไม่ได้ใจเรามันไม่ดีที่จะรับไม่ได้เลยนะในความคิดของผมคือผมจะไปซักลูกคุณถูกฆ่าแล้วผมเป็นฝั่งโจทย์เนี่ยผมอย่างนี้ผมภูมิใจกว่านะแต่ถ้าผมไปอยู่ฝั่งจำเลยเนี่ยแล้วผมไปเอาชนะคนที่ถูกฆ่าถูกแทงถูกกระทำพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเราชนะคนที่เขาเจ็บปวดต้องสูญเสียเนี่ยเราเป็นคนอยู่หรือเปล่าเรายังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเราจะมีคุณธรรมอยู่หรือเปล่าสิ่งนี้คือผมทำไม่ได้ผมจะไม่ให้ทนายผมเนี่ยไปอยู่ฝั่งนะครับจำเลยที่ฆ่าคนจำเลยที่ฆ่ามนุษย์จำเลยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับผมยินดีนะครับถ้าเป็นคดีช่อโกงเพื่อไก่เกี่ยให้มีการชำระเงินคืนนะโดยการผ่อนชำระหรือจะวิธีไหนก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเรายินดีแต่ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศการฆ่าคนตายการปล้นจี้ชิงปล้นแล้วให้เราไปอยู่ฝั่งจำเลยเพื่อช่วยให้จำเลยหลุดคดีเราทำไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่เคยทำนะต่อให้ผมได้เงินถ้าช่วยจำเลยได้เงินเยอะแยะผมก็ไม่เอานะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าสโลแกนของเราคือกูไม่กลัวมึงแล้วก็ที่สำคัญคือใจถึงรองเท้าผ้าใบคู่เดียวนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับยุคนี้ไม่มีมาเฟียนะครับแต่ถ้ามีผมไปอยากให้ผมไปฟรีนะต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไอ้ขี้ยาไอ้ขี้ยาที่มาโวยวายผมทุกวันนะผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยววันนึงก็ต้องโดนส้นตีนนะพี่เนี่ยยังไม่อยากส้นตีนไปเหยียบหน้าไอ้พวกขี้ยาแบบนี้นะเพราะเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับก็ทิ้งท้ายนะครับว่ามีอะไรก็ในอินบ็อกซ์ชมรมนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับไม่กล้าไปเที่ยวหนองคายทำไมครับผมไม่เห็นต้องกลัวเลยผมไปมาเจ็ดย่านน้ำถ้ามันจะต้องตายอยู่ที่ไหนก็ตายไม่ต้องไปคิดว่าต้องไปหนองคายแล้วถูกเขายิงตายถ้ามันจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายนะครับนะผมบอกให้เลยว่าอยู่ที่ไหนก็ตายถ้าเราไปคิดว่าจะต้องมีคนมาฆ่าเรานะแล้วเราต้องกลัวเขานะผมไม่ทำหรอกครับคนอย่างผมไม่ชนทั่วแผ่นดินหรอกนะผมมันประเภทมวยเชิงที่ไหนผมมวยไก่ชนนะเราประเภทแบบมวยบู๊มวยไฟเตอร์ถ้าผมต้องถูกยิงตายผมก็ภูมิใจที่ได้ทำความดีเพื่อแผ่นดินนะจนชีวิตจะหาไม่และชีวิตผมเนี่ยถ้าถูกยิงตายผมสละร่างกายให้กับโรงพยาบาลแล้วผมสละชีวิตให้กับนะโรงพยาบาลทั้งสภากาชาดไทยทั้งโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็เอาไปได้เลยนะครับยินดีสละให้กับคนที่นะครับยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเนี่ยผมไม่เคยกลัวตายถ้าวันไหนต้องถึงการอวสานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ครอบครัวผมภูมิใจในความที่มีพ่อเป็นตัวอย่างของแผ่นดินในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ช่วยเหลือแผ่นดินนะครับได้ตอบแทนคุณแผ่นดินได้เทิดทูนสถาบันแล้วก็ที่สำคัญคือได้รับใช้พี่น้องประชาชนสวัสดีครับThank you.
น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย